สวัสดีครับสวัสดีครับผมพันเอกนายแพทย์ก่อเกียรติกิติสุวรรณครับเป็นเจ้าของโรงแรมวิลล่าเดอพระนครออเรียนชาโต้ที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าของกรุงเทพผมขอเล่าเป็นเกตประวัติย้อนไปนิดนึงโรงแรมวิลล่าเดอพระนครเนี่ยเริ่มมีโครงการเนี่ยมาเมื่อปีพุทธศักราช2561เดิมทีเนี่ยที่ตั้งของโรงแรมเนี่ยเป็นที่ดินผืนใหญ่ผืนหนึ่งที่เหลืออยู่ในปัจจุบันนี้นะครับภายในเขตเกาะรัตนโกสินทร์นะครับที่ดินเนี่ยเป็นมรดกตกทอดมาของครอบครัวของผมนะครับตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าถ่ายทอดมาถึงรุ่นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยก็มาอยู่ในรุ่นของผมซึ่งถือว่าเป็นรุ่นที่3ของครอบครัวนะครับเดิมทีเนี่ยสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินผืนนี้เนี่ยเป็นบ้านไม้สักหลังใหญ่เลยนะครับแล้วก็เป็นที่อยู่ที่อาศัยของครอบครัวของผมในสมัยคุณปู่คุณย่าเนี่ยเรามีกิจการของครอบครัวเนี่ยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร้านเพชรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงรับจำนำรวมไปถึงสมัยก่อนเนี่ยเขามีโรงรถลากซึ่งคนจีนที่อพยพเข้ามาเนี่ยก็เรียกว่ามีความขยันหมั่นเพียรใช้แรงกายแรงใจในการประกอบอาชีพสิ่งหนึ่งที่เขาทำได้ก็คือเป็นบุคคลที่ลากรถนะสมัยก่อนเขาจะเรียกกันว่ารถเจ๊กเนี่ยนะครับก็สมัยนั้นเราก็มีโรงรถลากนี่อยู่ด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณปู่คุณย่าดำริที่จะย้ายออกจากที่นี่ไปพักอาศัยอยู่ที่อื่นก็ให้ญาติๆกันได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่นี้จัดตั้งเป็นโรงเรียนขึ้นด้วยการที่พวกเราก็สืบเชื้อสายจีนมาเนี่ยนะครับก็ญาติๆกันก็คิดว่าเราตั้งเป็นโรงเรียนสอนทุกอย่างนะครับที่เป็นโรงเรียนแบบปัจจุบันแต่ว่าเน้นในเรื่องของการสอนภาษาจีนใช้บ้านไม้สักหลังนั้นเป็นที่ทำการโรงเรียนแล้วก็สร้างตึกขึ้นมาที่ข้างหน้าซึ่งปัจจุบันเนี่ยจะต้องเรียกว่าติดถนนมหาชัยแต่ว่าปัจจุบันตึกหลังนั้นเนี่ยเป็นอาคาร3ชั้นกึ่งปูนกึ่งไม้มันมีการทรุดโทรมไปตามกาลเวลาก็ได้เลิกไปแล้วโรงเรียนในตอนนั้นเนี่ยตั้งชื่อว่าโรงเรียนประสาทปัญญาในส่วนของการตกแต่งเนี่ยนะครับก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปก่อนว่าตัวพื้นที่ที่ดินเนี่ยเราได้รับพระทานมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ก็ย้อนไปประมาณ 8-90 ปีที่แล้วก็เลยเป็นแนวคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราควรที่จะตกแต่งหรือทำโรงแรมของเราเนี่ยให้มีลักษณะสถาปัตยกรรมเนี่ยย้อนยุคไปในสมัยพระองค์ท่านควรที่จะตกแต่งให้มันออกมาเป็นลักษณะของชิโนโปรตุกีสนิดนึงดีไหมแล้วก็ผสมผสานกับวิกตอเรียนสักหน่อยนึงรวมกับการที่เรามีเชื้อสายจีนก็ต้องไม่ทิ้งความเป็นจีนเพราะว่าเป็นรากเหง้าของเรานะครับแล้วก็รวมถึงการเป็นไทยๆได้ด้วยนะครับก็ขมวด 3-4 อย่างเนี่ยครับออกมาแล้วก็กรองออกมาจนกระทั่งเป็นรูปแบบในปัจจุบันนี้ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าทางทีมสถาปนิกของเราเนี่ยมีความสามารถค่อนข้างมากสามารถที่จะกันกรองออกมาแล้วก็ผสมหลายๆอย่างออกมาจนกระทั่งออกมามันดูมีเอกลักษณ์ของตัวเองได้ครับผมเองเนี่ยรู้สึกเป็นเกียรตินะครับแล้วก็ดีใจมากๆนะครับที่ได้มีโอกาสร่วมกับทางมิวเซียมสยามนะครับพอทราบว่าทางมิวเซียมสยามเนี่ยมีภารกิจแล้วก็มีขั้นตอนวิธีการดำเนินการเนี่ยในหน้าที่ขององค์กรเนี่ยยังไงบ้างเนี่ยผมไม่ลังเลเลยครับไม่มีอะไรที่จะต้องคิดหรือว่าไปมีตั้งเงื่อนไขหรืออะไรก็ตามเลยนะครับก็คือมีความภูมิใจเลยแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งที่จะร่วมมือกับทางมิวเซียมสยามในการที่จะช่วยกันผลักดันเขตเมืองเก่าของกรุงเทพมหานครเราเนี่ยให้เป็นที่รู้จักนะครับให้เป็นที่เข้าใจได้ง่ายๆสำหรับกลุ่มประชาชนแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรุ่นใหม่ซึ่งตอนนี้ทุกๆอย่างมันไปในแนวของการทันสมัยหมดทุกอย่างเป็นออนไลน์หมดทุกอย่างอาศัยอินเทอร์เน็ตหมดแต่ว่าเราต้องไม่ลืมว่าก่อนที่มันจะมาถึงจุดนี้เนี่ยเราผ่านอะไรกันมาตั้งเยอะมิวเซียมสยามเนี่ยมีวัตถุประสงค์ที่จะทำเรื่องพวกนี้ให้เป็นสิ่งที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ผมเองก็อย่างที่เรียนไปนะครับก็คือไม่ลังเลเลยแล้วก็ดีใจมากจะมีเวิร์กช็อปที่เกี่ยวเนื่องกับการทำศิลปะของการแกะสลักผลไม้แล้วก็ผักนะครับโดยเชฟของทางโรงแรมวิลล่าเดอพระนครออเรียนแอนชาโต้นะครับก็ขอถือโอกาสนี้เรียนเชิญทุกท่านนะครับผู้ที่สนใจนะครับเข้ามาเที่ยวชมงานนะครับย้ำอีกทีนะครับเป็นความร่วมมือระหว่างโรงแรม
วิลล่าเดอะพระนครออเรียนชาโต้แล้วก็มิวเซียมสยามในวันที่9ถึง15กรกฎาคม2565ครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับ